ครับแลบที่1ของเราในวันนี้นะครับก็คือเราจะต่อเจ้า Hive MQ นะครับซึ่งเป็น MQTT client เข้าไปที่ MQTT server นะครับที่ชื่อว่า Mosquito ก็รายละเอียดอยู่ในชีทแลบนะครับแต่สิ่งที่อยากอธิบายในตอนนี้ก็คือว่า client ของเรานะครับที่เชื่อมต่อเข้าไปที่ server เนี่ยมันเป็น web application ซึ่งเวลาเราจะเชื่อมเข้าไปที่ตัว server นะครับเขาจะมีเลข port นะครับอยู่หลายเลขซึ่งก็ต้องดูว่าclient ของเราเป็นแบบไหนนะครับแล้วต้องใช้พอร์ตเบอร์อะไรดีนะแต่ตอนนี้เรามีลิสต์อยู่4เบอร์นะครับมี8080808118831แล้วก็8883ตัวที่เราจะใช้ตอนนี้คือ8081ครับเพราะว่าถ้าดูตามคู่มือคือเป็นเว็บซ็อกเก็ตนะซ็อกเก็ตคือเทคโนโลยีการสื่อสารนะครับเว็บก็คือมันเป็นเว็บ client นะครับแล้วก็มี encryption ด้วยนะครับเพราะว่า HiveMQ เนี่ยเราเปิด option encryption ไว้ฉะนั้นก็ต้องรู้ว่าต้องใช้เบอร์8081ครับเดี๋ยวพอเราต่ออุปกรณ์ ESP นะครับเจ้าบอร์ดสมองกลของเราเนี่ยเราจะใช้พอร์ตอีกเบอร์หนึ่งแต่ทุกอย่างเนี่ยจะเข้าไปที่ที่เดียวกันครับโอเคฉะนั้น HiveMQ นะครับเราใส่ข้อมูลเข้าไปเซิร์ฟเวอร์คือ mosquito.org เลขพอร์ตอะไรพวกนี้นะทำตามชีทแล็บนะครับพอต่อเข้าไปได้เรียบร้อยนะสิ่งที่เราจะทำก็คือลองส่งข้อความนะครับก็ผมกด connectConnect เรียบร้อยแล้วนะครับก็มีส่วนที่ทำได้2 ส่วนนะครับทางซ้ายคือ Publish ทางขวาคือ Subscribe เรามา Subscribe ก่อนไหมแล้ว Add Topic นะครับที่เราอยากจะ Subscribe ก็คือฟังว่ามีใครส่งอะไรไปบ้างก็ Mosquito Server ตัวนี้เป็น Public Server นะครับฉะนั้นคนทั่วโลกเข้ามาใช้ได้ผมจะลอง Subscribe ไปยังหัวข้อที่ผมคิดว่าคนใช้กันเยอะนะชื่อว่า Test นะครับลอง Subscribe ดูถ้าทิ้งไว้สักพักนึงนะผมเดานะครับเดี๋ยวข้อความมันน่าจะต้องเริ่มเด้งบ้างแหละนะครับเพราะว่าเจ้า Mosquito ตัวนี้นะครับเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่คนนิยมใช้นะครับกันเยอะแล้วก็เจ้าตัว Test Server ตัวนี้ก็มีคนใช้อยู่พอสมควรเห็นไหมป๊อปขึ้นมาข้างล่างแล้วนะครับใครก็ไม่รู้ส่งคำว่า True เข้ามาเห็นไหมฉะนั้นเวลาเราเลือก Topic เนี่ยมันก็จะอยู่ตรงนี้แหละนะครับเวลาเราใช้กับ Public Server แบบนี้ถ้าเราเลือก Topic ที่มัน Simple แบบนี้นะครับมันก็ไปซ้ำกับคนอื่นนะครับเราก็จะได้ Message ของคนอื่นมาด้วยฉะนั้นผมคิดว่าแทนที่จะใช้ท็อปิกแบบนี้นะครับเราเปลี่ยนใหม่เนาะใช้ท็อปิกของเราเองดีกว่าเช่นถ้าเราใส่รหัสวิชาเนี่ยอันนี้ไม่ซ้ำแน่นอนนะครับเช่น261215อะไรเงี้ยนะครับแล้วค่อยเทสอย่างเงี้ยเนาะถ้าแบบนี้ผมคิดว่าคงไม่มีใครนะครับส่งมาที่ท็อปิกนี้แน่เอาละผมจะลองทางซ้ายด้วยนะครับก็คือลองส่งข้อความไปยังท็อปิกนะครับผมใส่ท็อปิกเดียวกันเลยนะ261215/test นะครับผมจะ publish ไปที่นี่นะครับโดยใช้ข้อความว่าอะไรดีก็ hello cpe อย่างนี้ละกันนะครับ publish ไปปุ๊บนะเราก็จะเห็นว่า hello cpe เนี่ยขึ้นข้างล่างนะขึ้นเพราะเรา subscribe ท็อปิกนี้ฉะนั้นเจ้า client ตัวนี้ก็เหมือนเราทั้งส่งแล้วก็รับด้วยในตัวนะครับทีนี้ลองให้เพื่อนนะครับSubscribe แล้วก็ Publish ไปที่ Topic เดียวกันนี้ด้วยนะครับเราก็น่าจะเห็นนะเครื่องเพื่อนเนี่ยส่งอะไรมาปุ๊บมันก็จะมาโผล่ข้างล่างด้วยนะก็เหมือนเป็นโปรแกรมแชทง่ายๆนะครับโอเคนี่ก็คือแล็บ1ครับ